เอาละวิสังขารวิสังขาระขอคำอธิบายนี่ไงมีคนก็ช่วยแล้วนี่วิสังขาระก็คือง่ายๆคือพระธรรมนั่นแหละครับพระธรรมนะพระธรรมอย่าลืมนะธรรมชาติกับพระธรรมนะมันคนละความหมายนะมันคนละคำแล้วเป็นคนละความหมายจำนะครับภาษานี่น่าจำครับจำให้เธอไปเลยธรรมชาติกับพระธรรมใครก็ตามที่รู้ธรรมชาติสมบูรณ์และบริบูรณ์รู้เข้าใจรู้เข้าใจเข้าใจในแบบ 100% ดีกว่าเข้าใจธรรมชาตินะ 100% ธรรมชาติก็มีของแข็งของเหลวก๊าซความร้อนคือธาตุทั้ง4นั่นเองดินน้ำลมไฟโอเคไหมดินน้ำลมความร้อนอะไรใครก็ตามที่เข้าใจเรื่องธรรมชาติถึง 99.99% ครับหรืออีกนิดเดียวก็จะเลยธรรมชาตินะสุดธรรมชาติพอรู้ธรรมชาติจนสุดธรรมชาติปุ๊บก็จะได้พระธรรมทันทีพระธรรมตรงนั้นแหละจะมีชื่อเรียกว่าปรมัตถสัจจะก็ได้สุญญตาก็ได้อนัตตาก็ได้พระนิพพานก็ได้ความว่างก็ได้ความว่างก็ได้สำหรับลุงนะอีเทอร์กาชอีเทอร์ค่าคงที่ลุงใส่เข้าไปค่าคงที่อีกอากาลิโกเข้าไปอีกลุงจับอากาลิโกยัดไปอีกทีแล้วก็นั่นแหละคือคำว่าเดอะก็อดนะชาวพี่น้องมุสลิมก็พระอัลเลาะห์ทันทีนะโป๊ะเลยนั่นภาษาลุงนะครับภาษาลุงที่ก๊อกหน่อยนะครับนอกนั้นภาษาคนอื่นก็ว่าไปตามภาษาคนอื่นกันนะภาษาลุงก็ได้แค่นี้ตอบคำถามคุณมายจี้เท่ากับเท่านี้โอเคไหมครับ